ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะแล้วก็ช่วงนี้ค่ะตำราความเชื่อโบราณนะคะวันนี้เป็นในเรื่องของพระคาถาบูชาพระศิวลีนะก็7วันด้วยกันอาทิตย์ถึงเสาร์เลยฉะนั้นตอนนี้ใครที่แบบมีกล้องถ่ายรูปมีโทรศัพท์เตรียมตัวไว้หน้าจอนะหรือว่าใครที่อาจจะพลาดไปเดี๋ยวใน Facebook Fanpage ของเราก็จะมีนำมาฝากไว้ด้วยบูชาพระศิวลีมหาราชรวยข้ามปีมั่งมีข้ามชาติเพราะจริงท่านเป็นอรหันตผลที่พระองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยยกย่องว่าเลิศในโชคลาภสักการะทั้งปวงแต่แล้วใครอยากร่ำรวยมั่งมีสีสุขแล้วเราเองเนี่ยฮะในโครงการในมูลนิธิของผมก็สร้างสำเร็จเสร็จสิ้นตามเจตนารมณ์พวกเรา108พระองค์ทั่วประเทศแล้วจะได้เห็นไหมครับว่าสิ่งที่เราทำนะฮะไม่ได้ทำเฉพาะอย่างเดียวสร้างโบสถ์อย่างเดียวดูแลโครงการฟื้นชีวิตหรือว่าสร้างพระวิหารอย่างเดียวเราก็มีโครงการที่ทำอย่างต่อเนื่องจงเป็นผลงานที่อยู่ในหัวใจพวกเราเสมอฉะนั้นแล้ววันนี้ผมเลยมามอบวันสำคัญสำคัญในการบูชาพระศิวลีหรือพระฉิมบลีเพื่อขอโชคขอลาบกัน7วันเต็มๆ7วันไม่อันตรายแต่7วันโชคลาบจะเกิดขึ้นนะฮะเอาล่ะงั้นไปกันนะในส่วนของตำราความเชื่อโบราณกันเลยดีกว่าค่ะกับตำราความเชื่อกับหัตถจิตวันนี้ครับนำเสนอเรื่องราวของการบูชาพระศิวลีมหาราชนะครับโดยเฉพาะท่านใดก็ตามนะที่เกิดวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ให้ภาวนา6จบด้วยกันกล่าวพระคาถาว่าชิมพรีจะมหานามังสัพพะราพังภวิสติเทรสานุภาเวนะสทาโหติปิยะมะมะนะครับให้ภาวนา6จบด้วยกันแล้วก็ตามด้วยบุคคลท่านใดที่เกิดวันจันทร์ขอพรพระศิวลีให้ภาวนาตามกำลังวันนะ15จบนั่นเองยังปุริโสวาอิทธิวาทุเรหิวาสมีเปหิวาเทรสานุภาเวนะสทาโหติปิยะมะมะนะภาวนาให้ครบ15จบด้วยกันแล้วก็ตามด้วยบุคคลท่านใดที่เกิดวันอังคารเสริมสิริมงคลในการภาวนาขอโชคขอลาภนะครับภาวนา8จบชิมพรีจะมหาเทโรโซโรโหปัจจยาธิภิเชยราโภมหาราโภสัพพราภาพระวันตุสัพพัทธานะครับภาวนาให้ครบนะ8จบด้วยกันต่อไปวันพุธนะฮะวันพุธกลางวันพุธกลางคืนภาวนาเหมือนกันทิติทะพระเวราชาปิยจะคะระตุเมเยสารตินิรันตรังสัพพสุขขาวาหานะขอบารมีพระศิวลีจงปกปักรักษาผู้ที่เกิดวันพุธนะภาวนาให้ครบ17จบด้วยกันแล้วก็ตามด้วยวันครูครับวันพฤหัสบดีชิมพรีจะมหาเทโรยคาเทวาภิปูชิโตโสระโหปัจจยาธิภิอหังวันทามิสัพพทาให้ภาวนา19จบแล้วก็ตามด้วยวันศุกร์นะฮะท่านผู้ชมนะภาวนา21จบด้วยกันให้ครบนะครับชิมพรีจะมหาเทโรเทวตานระปูชิโตโสระโหปัจจยาธิภิมหาราพังกะโรนตุเมราเพนะอุตโมโหติสัพพระราพะพระวันตุสัพพทาและก็วันสุดท้ายนะครับให้วันเสาร์ภาวนา10จบตามกำลังวันชิมพรีจะมหานามังอินทราพมมาจะปูชิตังสัพพราพังปะสิทธิเมเทรสานุภาเวนะสทาสุขีปิยะมามะขอเดชะพระศิวลีจงประทานพรให้บุคคลที่เกิดตามกำลังวันด้วยเทินนะครับนั่นแหละฮะก็เป็นคำพรดีๆนะครับที่มอบให้ผู้ชมรายการแฟนรายการทางบ้านทุกๆคนให้รวยเงินราบร้นพ้นภัยครับนะก็ใครที่อาจจะแบบฟังไม่ทันหรือว่าภาพไม่ทันเดี๋ยวใน Facebook Fanpage มีให้แน่นอนนะคะมาในส่วนของอีเมลกันบ้างค่ะคุณชนนี้บอกว่าจบเอกอังกฤษมานานแล้วยังไม่ทำงานเลยนะคะไม่มีความมั่นใจในความรู้อยากทราบว่าทำอาชีพอะไรดีหรือขายของดีไหมเปิดกวดวิชาได้นะครับไปเป็นครูผู้ช่วยกวดวิชาหรือแม้แต่ทำงานด้านเรื่องของมัธยเทศไปเรียนทางด้านนั้นนะเสริมนิดนึงได้นะครับเพราะมีพื้นฐานภาษาอังกฤษแล้วนะคุณไปทำด้านนั้นผมว่าดีแต่ถ้าเป็นลูกน้องต้องทำอกทำใจเพราะคุณเองรักอิสระสูงเลยครับคุณชนนีชนนีนะฮะลายเส้นมอบให้คุณชนนีนะครับ
เอาล่ะนะคะแล้วก็3ท่านผู้โชคดีค่ะที่ได้รับเหรียญพระพุทธปาฏิหาริย์นะคะก็สำหรับที่ส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันตั้งแต่ต้นรายการกันแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามีบอกกันแน่นอนนะคะรวมไปถึงอย่าลืมนะใครที่จะไปเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะที่งานดวง Expo 2015 บูธของ Miracle Channel นั่นคือเลข A7 นะ A7 นั่นเองไปเจอกันรับรองเรื่องของนะศาสตร์ลายเซ็นต่างๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงอย่างที่บอกค่ะว่ามีโอกาสลุ้นจะมีช่วงแบบแจ็คพอตของกิจกรรมอาจารย์ก็จะมอบเสียงบรมครูให้ด้วยถูกต้องครับนะคะแล้วก็สำหรับใครจะไปเจอกัน10นาฬิกาเป็นต้นไปนะตอนนี้สำหรับผู้โชคดีนะคะที่ส่ง SMS เข้ามานะคะจะมีในส่วนของนะรายชื่อกันด้วยนะมีไม่เอ่ยรายชื่อนะคะนี่เลยค่ะแสดงความยินดีด้วยทั้งหมด5ท่านด้วยกันนะคะเต็มๆให้นะครับเป็นเลขมงคลครับเอาล่ะวันนี้หมดแล้วก็อาจารย์ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะครับ